มาครับคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเซลต้นนะครับจะพามาดูภายในเจ้าตัวเกรดตัว L นะฮะซึ่งต้องบอกว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแล้วก็ออปชันเนี่ยมันเกินตัวมากๆสำหรับเกรดตัว L นะก่อนอื่นเลยก็กราบสวัสดีครับกันก่อนละกันนะฮะฝากด้วยนะครับท่านใดสนใจรถทักเพจเซลต้นอิลสุโคราชได้เลยนะครับคุณผู้ชมรูปโปรไฟล์ต้องเป็นเสื้อสีเทาเท่านั้นนะครับมาดูที่แผงประตูกันก่อนเลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวเกรด L เนี่ยเราจะคิดอยู่แล้วว่า L เนี่ยมันเป็นรถนะฮะที่เป็นเบาะผ้าและก็แผงประตูเป็นผ้าอันนั้นคือความจริงนะฮะมีกระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่ยังพับไฟฟ้าได้ไม่ได้นะครับส่วนมือเปิดประตูต่างๆโทนสีการตกแต่งคือต้องบอกว่าเขาเป็นสีประตูรุ่นนึงนะฮะที่เป็นเกรดเริ่มต้นแต่ว่าน่าใช้งานเพราะว่าดูการตกแต่งครับก็ทำมาสวยงามน่าใช้งานนะครับโดยมีออปชันนะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเกียร์ออโต้เนี่ยสำหรับตัวยกสูงนะจะราคาแพงกว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยประมาณ 35,000 บาทแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ท่านจะได้เมื่อท่านตัดสินใจซื้อเกียร์ออโต้ในเกรดตัว L นะครับนี่เลยครับระบบป้องกันการเลื่อนถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีนะครับซึ่ง2ระบบเนี้ยคือจะเป็นระบบที่ช่วยทำงานในเวลาที่เราวิ่งทางถนนคู่ขะแล้วท้ายปัดหรือฝนตกถนนลื่นเขาจะช่วยรักษาการทรงตัวของเจ้าตัวรถของเรานะครับให้กลับมาอยู่ในเลนแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้เราซึ่ง 35,000 ที่ท่านซื้อเพิ่มมาเนี่ยในเกียร์ออโต้เนี่ยท่านไม่ได้ซื้อแค่ความสะดวกสบายของรถเกียร์ออโต้นะครับแต่ท่านได้เลือกซื้อระบบที่จะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเวลาขับขี่ของตัวท่านเองนะครับและปัจจุบันนะครับนี่ตัวเกียร์ออโต้เนี่ยเขาจะให้ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติมาซึ่งต้องบอกว่า1เลยลดมลพิษในอากาศเวลาจอดติดไฟแดงหรือจอดในกรณีที่เราจอดชั่วคราวนะฮะ2นะครับช่วยประหยัดน้ำมันเพราะเครื่องยนต์ไม่ทำงานแต่ระบบแอร์นะครับก็ยังคงปล่อยพัดลมแอร์นะครับมาให้เราเพื่อให้เราเนี่ยยังอยู่ในรถได้ในระยะหนึ่งในขณะที่รถยนต์ดับนะครับแต่เมื่อระยะเวลาที่เราจอดมานานเกินไปรถจะมีการสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาให้เองหรือเวลาที่เราเนี่ยจะไปแตะคันเร่งเพื่อขับรถออกไปนะครับเขาก็จะมาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เองอัตโนมัตินะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับในเกรดตัว L เนี่ยระบบพวงมาลัยนะฮะคุณผู้ชมก็เป็นพวงมาลัยที่เป็นลักษณะแบบนี้เลยจับกระชับมือพอดีมือพอดีวงรอบมือมากๆนะครับแล้วก็มีวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงเพลงเลื่อนเพลงเลื่อนอะไรที่พวงมาลัยได้หมดนะครับสะดวกสบายในตัวของพวงมาลัยนะฮะจะสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ดันออกดึงเข้าได้นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วก็ต้องบอกว่าทุกสรีระไม่ว่าจะแขนสั้นแขนยาวนะครับจะสามารถปรับเข้าหาตัวแล้วนั่งแล้วรู้สึกว่าเออมันขับแล้วมันกระชับมือมากๆนะครับคุณผู้ชมนะในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะครับของเขาจะเป็นลักษณะหน้าจอแบบนี้แต่จะบอกว่าในเกรดตัว L เนี่ยเขาสามารถที่จะดูการสิ้นเปลืองน้ำมันได้นะครับดูระยะทางที่สามารถขับได้คำนวณจากน้ำมันในถังได้นะครับก็ดูค่าได้ไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะครับมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับก็หน้าจอตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้แล้วก็มองกล้องถอยหลังได้นะครับเกะใส่ของต่างๆมีด้านบนนะครับเห็นไหมเก๊ะบนเก๊ะล่างมีหมดเลยนะครับส่วนแอร์นะครับต้องบอกว่าระบบการใช้งานไม่ซับซ้อนครับใช้งานง่ายมากๆนะฮะคุณผู้ชมสำหรับระบบแอร์เพียงแค่ปุ่มหมุนปรับอยู่ที่ว่าเราอยากจะเพิ่มความแรงลมความเย็นเท่าไหร่ก็ปรับมันไปได้เลยนะครับใช้งานสะดวกจริงๆนะครับเกียร์นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยคุณสมบัติของเขานะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือไม่มีคลัตช์เนาะเหยียบสบายขับสบายเวลารถติดนะถ้าใครแบบว่าไปทำงานต่างจังหวัดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลับบ้านช่วงเทศกาลจะเจอรถติดนะเกียร์ออโต้ต้องบอกเป็นเกียร์ที่สบายมากนะครับและที่สำคัญถ้าอยากขับสนุกอยากเข้าเกียร์เป็นแบบตัวเองนะเกียร์ออโต้เนี่ยสามารถที่จะเข้าเป็นแบบระบบเกียร์ธรรมดาได้ซึ่งจะมีเกียร์ทั้งหมด6เกียร์นะครับ1 2 3 4 5 6เราสามารถเพิ่มหรือลดเกียร์ด้วยตัวเองได้เลยนะครับก็ถือว่าทำมาให้แบบว่า2ระบบนะคุ้มค่ามากนะครับสำหรับใครอยากขับสบายตอนนั้นก็ขับสบายใครอยากขึ้นเขาลงเขาแบบปลอดภัยก็ใช้โหมดเกียร์ธรรมดาหรือเร่งแซงแบบทันใจก็ใช้โหมดเกียร์ธรรมดาได้นะครับ
แล้วก็อีกระบบนึงนะครับที่ให้มาในรุ่นเกียร์ออโต้ก็คือระบบช่วยลงเขาหรือลงทางลาดชันต้องบอกว่าใช้ระบบนี้นะฮะปลอดภัยเพิ่มขึ้นลดการใช้เบรกป้องกันเบรกไหม้ได้และที่สำคัญนะเขาจะช่วยหน่วงความเร็วลงเขาให้เราเนี่ยไม่เกิน30กิโลเมตรนะต้องบอกว่าเขาชันๆเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ความเร็วที่น้อยอยู่แล้วพอมีระบบตัวนี้มาก็จะด้วยช่วยเซฟตี้แล้วก็ลดการใช้เบรกด้วยนะครับเบรกมือเป็นแบบคันยกนะครับคุณผู้ชมนี่เบาะผ้านะครับสวยงามนั่งสบายนุ่มนะครับเนี่ยนุ่มมากนะครับสำหรับเบาะผ้าแต่เบาะผ้าก็อาจจะมีในเรื่องของการดูแลที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าเบาะหนังนะครับนี่ครับมีกระจกให้นะครับกล่องใส่แว่นตาไฟ2แฟนที่ไฟด้านหลังมีให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนด้านหลังของตัวเบาะนี่นะครับกว้างขวางนั่งสบายมากๆครับคุณผู้ชมด้านหลังก็เป็นเบาะผ้ามีพนักพิงตรงกลางสามารถเอาลงมาได้นะครับแล้วก็เกรดตัว L เนี่ยเขาจะทำมาในโทนของสว่างสว่างนะครึ่งด้านบนเขาจะออกเป็นสีขาวเทาครึ่งด้านล่างจะออกเป็นสีดำนะครับนี่ก็คือเกรดตัว L นะครับคุณผู้ชมมีถุงลมนิรภัยให้1คู่หน้านะครับ2ลูกก็คือซ้าย1ขวา1นะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เป็นระบบเบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกทั้งหมดนะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านจะเลือกซื้ออะไรแต่ถ้าอยากเลือกซื้อเกียร์ออโต้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับนี่ตัว L ก็น่าสนใจเพราะว่าระบบความปลอดภัยของเขาให้มาดีเลยนะครับให้มาครบๆเลยไม่ได้ต่างอะไรกับตัว Z เลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นตัว Z เนี่ยก็จะมีข้อที่เด่นกว่าก็อย่างเช่นเป็นเบาะหนังแอร์แถวหลังสัญญาณกันขโมยแต่ L เนี่ยก็เป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับแล้วก็มีออปชันในเรื่องความปลอดภัยเวลาเดินทางเจอฝนเจอถนนคู่ขะมาให้ทั้งหมดนะครับลองดูว่าจะจัดสินใจซื้อตัวไหนอย่างแบบนี้ก็ได้ราคาที่ถูกกว่ากัน 6-70,000 บาทนะครับแล้วก็ราคาก็ยังไม่ข้ามล้านด้วยนะครับสำหรับเกรดตัว L ของเราก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4สีครับมีสีขาวสีบอนสีดำแล้วก็สีเทาขาวก็จะเป็นขาวมุกแบบคันในรูปเลยแล้วก็ได้ล้อแม็กขอบ17ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าลักษณะแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าสวยงามน่าใช้งานราคาไม่ได้แรงมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้4ประตูเกียร์ออโต้สักคันหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ 1,900 ซีซีนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยสนใจรถสามารถทักเซลต้นได้เลยที่เพจเซลต้น Isuzu โคราชนะครับรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทาเท่านั้นนะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้เซลต้นขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม